ันนี้เป็นรูปแบบของ Trapeze Tent นะคะก็เป็นเต็นท์ที่นี่เลยสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เขาออกล่าสัตว์อ่ะเขาก็จะแบบเอาเลื่อนเนี่ยออกไปลากใช่ไหมมีหมาลากแล้วก็ไปล่าสัตว์อะไรอย่างนี้นะคะแล้วพอหยุดพักที่ไหนเนี่ยก็จะสร้างเต็นท์แบบนี้แหละเรียกว่า Trapeze Tent นะคะแล้วก็เอาพวกเนี่ยต้นไม้อย่างเงี้ยมาเป็นที่พักที่ล่าที่อยู่แล้วก็เป็นที่ที่นอนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะไม้ที่เขาเอามาทำฟืนเนี่ยเรียกว่าสปรูซทีเหมือนต้นคริสต์มาสอะค่ะแต่ว่าที่เนี่ยมันจะแกนแกนหน่อยอะมันจะไม่ใช่แบบอลังการอะไรอย่างนั้นอะเพราะว่ามันหนาวมากนะคะแล้วก็เอาเนี่ยไปทำชาใบมันอะเดี๋ยวลองถูๆดูเดี๋ยวให้ตากล้องดมกลิ่นนะคะแล้วให้เขาอธิบายให้ฟังโอ้หอมเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นที่เขาเอาไว้ทำชาคือเวลามาพักในเต็นท์แบบนี้ใช่ไหมคะหนาวไงก็ก่อไฟเอาต้นสปรูซทีเนี่ยไปทำฟืนแล้วก็พวกกิ่งมันเนี่ยก็เอามาทำชาแล้วก็มันเหมือนเป็นเอสเซนเชียลออยล์อะค่ะเวลาที่แบบว่าคัดจมูกอะไรเงี้ยนะมาดมๆมันก็จะเราก็จะรู้สึกดีขึ้นถูใหญ่เลยค่ะเพราะตอนนี้คัดจมูกมากค่ะหอมๆเย็นๆแล้วก็แบบพอสูดดมเข้าไปอ่ะมันจะโล่งจมูกเอาละอันนี้ก็เป็น traditional เลยนะคะเป็นวิถีชีวิตของนักล่าสัตว์ที่อาศัยอยู่ที่ Yellowknife ตั้งแต่สมัยโบราณเลยทีเดียวแต่ตอนนี้หนาวแล้วค่ะเราเข้าที่พักของวิถีปัจจุบันกันตั้งแต่มาที่นี่เนี่ยเราก็สังเกตนกตัวดำๆที่มันบินไปบินมาอะไรเงี้ยไม่ใช่อีกานะคะแต่ที่อันเนี้ยมันคือเรเวนเจ้านกชนิดนี้เนี่ยสำหรับชาวออริจินนะคะหรือว่าที่นี่เนี่ยชนเผ่าของเขาเรียกว่าเดียนเดเนี่ยนะเขาอะนับถือเจ้าเรเวนเนี่ยแหละว่าเป็นเหมือนแบบสัญญาณแห่งความดีสัญญาณแห่งโชคลาภคือมันเป็นสัญญาณแห่งความโชคดีนะคะเพราะว่าเขาถือว่านกเหล่านี้เป็นนกที่ชอบดูแลครอบครัวแล้วก็พอได้เห็นนกเรเวนเนี่ยมันเหมือนกับว่าได้เห็นความแน่นแฟ้นของครอบครัวซึ่งชาวออริจินเนี่ยเขาก็เชื่อเรื่องพวกนี้ไงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยที่ครอบครัวดูแลกันแล้วนึกออกไหมว่าเวลาที่อาศัยอยู่อย่างเงี้ยนึกออกป่าวว่าเราไม่สามารถเดินไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซื้อข้าวได้เราไม่สามารถเดินไปแล้วก็ไปซื้อแจ็คเก็ตได้แต่ว่าทุกอย่างที่อยู่ในพื้นที่แบบนี้ที่มันใกล้โคตรโลกเหนือขนาดนี้มันต้องรักกันมันต้องดูแลกันมันต้องใส่ใจกันแล้วก็เห็นอะไรก็เอามาหยิบมาจับมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ชนิดต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยนะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวมาดูอีกต้นนึงต้นขาวๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกต้นเบิร์ชอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งเมื่อกี้เราเจอสปรูซใช่ไหมคะสปรูซเอามาทำต้นคริสต์มาสเอามาทำฟืนเอามาทำอะไรนะแต่ต้นเบิร์ชเนี่ยเอามาทำเป็นเหมือนกระดาษเอามาทำเป็นงานศิลปะเอาไปทำเป็นสารตะกร้าเดี๋ยวพามาดูลายมันมันก็จะเป็นกระดาษอะเหมือนกระดาษเหนียวๆอะก็เอาไว้เขียนได้อะไรได้นะส่วนหนึ่งนะแล้วก็ไปสารตะกร้าแล้วก็ไม้เนื้อไม้มันเนี่ยมีพวกน้ำมันอยู่เยอะมันก็เลยเอาไปทำเรือแคนูก็ได้อะไรก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็เจ๋งนะคือคนที่นี่เขาก็เรียนรู้กับการอยู่กับธรรมชาติค่ะส่วนเราก็เล่นไปค่ะ ชมความน่ารักของสุนัขลากเลื่อนนะคะหรืออลาสกันฮัสกี้ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกัน